่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีของไทยมีเขาโครงว่ามีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะมีเพลงที่มีลักษณะการใช้ใกล้เคียงกับเพลงสรรเสริญพระบารมีมาก่อนแล้วโดยใช้บรรเลงในเวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกท้องพระโรงและเสด็จขึ้นมีชื่อเรียกเพลงนี้ว่าเพลงสายสมรซึ่งต่อมาพระเจนดุริยางหรือปิติวาทยากรได้ใช้ทำนองเพลงสายสมรนี้ดำเนินเป็นทำนองหลักและเรียกชื่อเพลงนี้เสียใหม่ว่าเพลงศรีอยุธยาเพลงสรรเสริญนารายณ์โดยบางแหล่งระบุชื่อเพลงนี้ว่าคือเพลงเสด็จออกขุนนางเพลงสรรเสริญพระบารมีในฐานะเพลงชาติไทยเริ่มปรากฏใช้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยมีการใช้เพลง God Save the King ซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีและยังเป็นเพลงชาติของสหราชอาณาจักรมาบรรเลงเป็นเพลงถวายความเคารพแด่องค์พระมหากษัตริย์ไทยซึ่งเป็นไปตามแบบอย่างการฝึกทหารของอังกฤษซึ่งพระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารย์ระยางกูลได้ใช้ทำนองเพลง God Save the King เพลงนี้มาแต่งคำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายโดยให้ชื่อเพลงนี้ว่าเพลงจอมราชจงเจริญจนกระทั่งในรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้เสด็จประพาสที่เมืองสิงคโปร์และเกาะชวาในปีพุทธศักราช2414ซึ่งขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่เมืองสิงคโปร์นั้นทหารอังกฤษได้ใช้เพลง God Save the King บรรเลงเป็นเพลงเกียรติยศรับเสด็จปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าทั้งอังกฤษและไทยต่างใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงเดียวกันซึ่งต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองปัตตเวียปรากฏมีชาวฮอลันดาซึ่งตั้งอาณานิคมอยู่ที่แห่งนั้นถามถึงเพลงชาติของไทยเพื่อจะได้นำไปบรรเลงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงมีพระราชดำริแก่ครูดนตรีไทยให้แต่งเพลงแตรวงรับเสด็จเพื่อใช้แทนเพลง God Save the King นี่จึงเป็นที่มาของเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติไทยในช่วงต้นโดยที่ในเวลานั้นคณะครูดนตรีไทยจึงได้เสนอเพลงบุหลันลอยเลื่อนหรือเพลงทรงพระสุบินซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเฮบุสเซนครูดนตรีในกรมทหารมหาเล็กซึ่งเป็นชาวฮอลันดาเรียบเรียงทำนองขึ้นใหม่ให้เป็นทำนองทางดนตรีตะวันตกและได้ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีมาตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2414ซึ่งดร.สุกรีเจริญสุขได้สันนิษฐานเอาไว้ว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงเดียวกันกับเพลงสรรเสริญเสือป่าซึ่งใช้เป็นเพลงเกียรติยศของกองเสือป่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และในเวลาต่อมาจึงได้เปลี่ยนมาใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับของพระประดิษฐ์ไพเราะหรือมีดุริยางกูลซึ่งเป็นครูดนตรีคนสำคัญที่ได้ประดิษฐ์ทำนองขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในราวปีพุทธศักราช2416ภายหลังจากการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ไม่นานซึ่งได้เขาทำนองมาจากเพลงสรรเสริญนารายณ์ของเก่าและได้เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับดนตรีตะวันตกโดยปิอัลชูรอฟสกี้นักประพันธ์ชาวรัสเซียในปีพุทธศักราช2431ซึ่งบทประพันธ์ซึ่งเป็นโน้ตสากลของปิอัลชูรอฟสกี้ชาวรัสเซียไม่มีครูดนตรีชาวไทยผู้ใดอ่านออกสันนิษฐานว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้ส่งเชิญเฮวุสเซนชาวฮอลันดามาบรรเลงเพลงนี้บนเปียโนให้พระองค์ฟังซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เมื่อได้ฟังแล้วจึงทรงพระนิพนธ์เนื้อร้องใส่เข้าไปและออกบรรเลงครั้งแรกที่ศาลายุทธนาธิการในปีเดียวกันนั่นเองต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติ
ติวงศ์ได้ส่งพระนิพนธ์เนื้อร้องของเพลงนี้อีกหลายเนื้อร้องเพื่อใช้ขับร้องในกลุ่มที่แตกต่างกันเช่นในกลุ่มทหารกลุ่มนักเรียนชายกลุ่มนักเรียนหญิงเป็นต้นและยังมีเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์โดยพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งสำนวนนี้เป็นสำนวนสำหรับทหารเรือใช้ขับร้องโดยเฉพาะและเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับปัจจุบันแต่เดิมเป็นเนื้อร้องที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีลงสงฆ์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารจนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงนำเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับนี้มาพระราชนิพนธ์คำร้องขึ้นใหม่โดยทรงรักษาคำร้องเดิมไว้เกือบทุกอย่างยกเว้นแต่ทรงเปลี่ยนคำร้องในท่อนสุดท้ายว่าจากชนี้เป็นชโยและประกาศใช้ในวันที่1มีนาคมปีพุทธศักราช2456และยังคงใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นบทเพลงเพื่อใช้บรรเลงสรรเสริญพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยเคยใช้เป็นเพลงชาติของไทยในระหว่างปีพุทธศักราช2431ถึงปีพุทธศักราช2475ทำนองไทยแต่งโดยพระประดิษฐ์ไพเราะหรือมีดุริยางกูลหรือครูมีแขกทำนองดนตรีตะวันตกแต่งโดยเปียร์ชูรอฟสกี้นักแต่งเพลงชาวรัสเซียคำร้องเป็นบทพระนิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และภายหลังการปฏิวัติสยามในปีพุทธศักราช2475เพลงสรรเสริญพระบารมีไม่ได้ใช้ในฐานะของเพลงชาติอีกต่อไปแต่ยังคงถูกใช้ในฐานะของเพลงถวายความเคารพแด่องค์พระมหากษัตริย์ไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribeเป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ